ขออภัยในความน่าสุดสดอีหลีเลยพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจากอังกฤษพี่น้องคะหน้าตานี้บ่ต้องเบิ่งเด้อจ้ะเด้อหลับตาฟังแต่เสียงก็ได้จ้ะซึ่งม่อมแม่มหมดแล้วเพราะว่าไซเพิ่งทำสวนเสร็จเนาะตัดหญ้าหญ้ารกมากเพราะว่ามันขึ้นเร็วมันร้อนนะจ้ะมันก็เลยขึ้นเร็วไซไม่ได้มา3อาทิตย์แล้วมั่งคิดว่าเนาะเร่งทำงานเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็มอมแมมเหมือนที่เห็นนี่แหละมูเจ้าเอ้ยว่าที่นี่อะไรรู้ไหมไม่ถ่ายให้ดูหรอกสวนเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเนาะใส่จะพาเก็บรูปบาปพี่น้องค่ะสวนอังกฤษนี่แทบจะทุกสวนเลยเนาะแทบจะทุกสวนนอกจากจะมีพืชแบบนี้ก็คือเขาเรียกรูปบาปเลยพี่น้องไม่รู้ว่าพืชหรืออะไรแหละนี่มันจะเป็นก้านแบบนี้เห็นบ่มูเจ้าก็เรียกเป็นใบแล้วเป็นก้านยาวๆแบบนี้สีแดงๆนะจ๊ะนี่เขาจะปลูกไว้ตามสวนเขาเนาะเขาทำอะไรบ้างกินได้จ้ะอันนี้คือตัดแล้วก็กินได้ตัดแล้วกินแบบสดจิ้มเกลือได้เลยนะมันออกเปรี้ยวนะคะพี่น้องค่ะไอ้นี่สวนนี่ยาวไปนู่นจ้ะสวนของคุณลุงเด้อจ้ะเด้อใส่ขอเพิ่นแล้วใครจะตัดไปเพราะไม่มีใครเอาเห็นบ่เต็มมันเด้อถ้าตัดแล้วมันจะขึ้นใหม่สวยเนาะจ้ะถ้าไม่ตัดมันก็จะเป็นดอกแบบนั้นเห็นบ่น่ะพี่น้องนี่ล่ะเขาเอาไปทำของหวานจ้ะเอาไปทำของหวานได้พี่น้องตามห้างเดี๋ยวไซจะถ่ายให้ดูแพงมากๆพี่น้องไอ้สองก้านนี่ก็ประมาณเกือบปอนด์นึงแล้วมั้งเนาะพี่น้องนี่ยาวมาถึงนี่เลยเดี๋ยวไซจะได้เคลียร์สวนข้างในด้วยยังไม่มีเวลามานี่หรอวันแรกของการมาอีกรอบ3อาทิตย์เนาะจ้ะเนาะพี่น้องขานี่ไซจะผ่าตัดพี่น้องเอ้ยไซหน้าตาม่อมแม่มมากเลยได้จะตัดใบมันออกนี่ตัดใบมันออกใบข้างบนมันออกก่อนเนาะมันเจ้าก็จะเห็นหน้าตามอมแมมแต่ว่าสวยที่จิตใจได้พี่น้องเด้อคือเก่านั่นล่ะใช่ให้ถือว่าคนจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยวาจาใช่ตาหวานคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยสินทานใช่บ้านโตคนว่าน่าพี่น้องแต่ว่าทั้งรวยทั้งสวยทั้งจิตใจดีก็ดีเลิศประเสริฐสีจะใส่เปรียบเทียบให้ฟังว่าสายนี้วันนี้สุดยอดของการมอมแมมเลยพี่น้องจะยังล่ะนี่ใส่ตัดใบออกแล้วก็จะตัดให้มูเจ้าเบิ่งนี่เป็นก้านแบบนี้จ้ะแล้วก็จะเอาวางไว้นี่เนาะบ่าวนี่สิตัดอันนี้ตัดใบออกแล้วสิตัดให้เจอเบิ่งตัดจำกัวมันพี่น้องนี่จ้ะเป็นแบบนี้เอาไปบ้างไว้ฮะเนาะตัดเผื่อไอ้แม่โอลิเวียด้วยถามว่าแม่โอลิเวียจะเอามั้ยมันมาเอาอยู่ว่าสั่นนี่พี่น้องเป็นก้านแบบนี้เนาะนี่ค่ะเอาไปทําของหวานเหมือนที่ทรายเคยพาทําเดี๋ยวทรายจะทําให้ดูอีกเผื่อใครไม่เห็นเนาะอันนี้เป็นของหวานยอดนิยมเลยล่ะของคนอังกฤษเนาะรูบาบครัมเบิลหรือครัมเบิลนะแม่จ้ะก้านเล็กก้านใหญ่เอาได้หมดใบมันออกก่อนมันจะถึงจะเห็นแล้วก็ตัดแล้วเราก็เก็บง่ายเลยเหมือนอันนั้นรู้จักไหมพี่น้องสายบัวเหมือนสายบัวบ้านเราเลยมันจะลอกออกเป็นอันนี้จ้ะลอกออกได้นี่แต่เวลาเขาทำของหวานเขาไม่ลอกออกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือใส่ลอกให้ดูแล้วทีนี้ตัดแล้วก็จ้ำเกลือกินสดๆได้เลยพี่น้องเอ๋ย พุ่นกองอยู่พุ่นเนาะจ้ะเนาะได้จะพามูเจ้าชิมทำมี่น้ำตาลเนาะน้ำตาลกับเกลือก็อร่อยแบบสดๆนี้เนาะเขาชอบกินมันจะปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้พี่น้องนั่นเห็นไหมมันจะมีเปลือกแบบนี้หมายถึงว่าตัวเปลือกมันแต่ว่าเวลาทำของหวานเขาไม่ปอกเด้อขออภัยในความน่าสุดสดอีหลีเลยพี่น้องเปรี้ยวค่ะพี่น้องเปรี้ยวก็รู้อยู่ว่าเปรี้ยวเนาะหมายถึงว่าเลยแต่ว่าชิมให้ทุกคนดูย่ำน้ำตาลย่ำเกลืออร่อยจ้ะมือก็ดำหน่อยเด้อทำสวนจ้ะใบลางออกเอา
แทนผักสมได้เลยจ้ะชอบกินเปรี้ยวๆไส้นี่แหละเป็นคนชอบกินเปรี้ยวจิ้มอันนั้นเนาะจิ้มเกลือข้าวมีจานใหญ่มากสวยดีหอมไส้นี่ไม่ต้องปลูกจ้ะเพราะว่ามันมีทุกบ้านเลยนะเขาเรียกเอาก็จะแบบว่าเอาหายเลยแล้วช่วงนี้หมายถึงคนรู้จักเราเนี่ยบ้านนี้คนปลูกไว้มันก็จะขึ้นแบบนี้จ้ะจะขึ้นในช่วงหน้าร้อนด้วยพี่น้องหน้าหนาวมันก็จะยุบไปไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไปไอใส่ช่องฟิตไว้แบบนี้แหละจ้ะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆใส่ช่องฟิตเนาะพี่น้องเนาะตัดให้มันขึ้นมาใหม่นี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะเป็นกอแบบนี้แหละเป็นกอเห็นบ่พี่น้องเอามาให้เป็นเด็กไก่จะเป็นกอมันจะเป็นเอาไปปลูกได้คือเอามันจะเป็นอย่างกับหัวเป็นรากเนาะเป็นรากเอารากมันไปปลูกได้พี่น้องอย่าใส่ไม่ปลูกเพราะนี่ก็กินไม่หมดแล้วปีที่แล้วใส่ก็เอาไปนี่เห็นบ่เอาไปไอ้จากนี่แหละจ้ะเอาไปแช่เย็นโอ้แช่แข็งไว้จะได้ดูใส่ปีที่แล้วก็คงจะนั่นก็คงจะโอ้โหก้านนี้พี่น้องดูใหญ่มากพวกเจ้ามาฟ้าเอ้ยมาสวนนี้ไม่ผิดหวังจ้ะเพราะเป็นสวนแบบของคนอังกฤษดั้งเดิมจริงๆเลยพวกเจ้าได้เห็นว่าเขาปลูกอะไรเดี๋ยวสตรอเบอรี่มันสุกก่อนอีกอาทิตย์นึงใครจะพาเก็บสตรอเบอรี่เก็บไปให้ลุงเพื่อนเขาออกมาเขาไม่ค่อยออกมาเก็บหรอกเพื่อนออกมาได้ก็ไม่ถึงด้านล่างของของสวนเพราะว่าเพื่อนเดินไม่ค่อยสะดวกนะจ๊ะเหมือนเนาะพี่น้องข้างเอ้าข้างมาทุ่นเบิ้งเอาต่างมองมีหมองต่างกล้องได้เยอะเลยได้จ้ะมึงนุ่นสามกองเนาะพี่ใส่เอากองไว้นุ่นได้เยอะแล้วแต่ว่าก็เอาไปเอ้าวิ่งบ่ก็เก็บไปจ้ะนี่เหลืออยู่นี่เนาะนั่นแหละพี่น้องใครจะพาเก็บรูปบาปแล้วบัดดีเด้อเดี๋ยวจะพาไปทำของหวานอันนี้ลาไปก่อนจ้ะเดี๋ยวมันยาวเนาะพี่น้องเนาะจะเก็บต่อโอเคบายบายจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ว่าสิเศร้าหมายถึงว่าจะหยุดถ่ายวิดีโอสันอดบ่ได้มันงามแห้งก็เลยอยากให้มูเจ้าเบิ่งนําใจให้มูเจ้าเห็นนะอยากให้ทุกคนเห็นช่ําว่าสะอ่อนคําว่าตื่นตาตื่นใจนี่ใส่ได้เสมอมึงติล่ะโอ้ยกลางมันมีแดงจริงคืนเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นชัดๆพี่น้องเลยโอ้ยตัวนี้โดนเหมือนมีดไส้ไม่เป็นไรนั่นเป็นคือมีดไส้ยังไงเราก็ไปตัดเป็นท่อนที่เก่าหรอวะแต่ว่าอยากให้มันออกมาสวยๆก็ได้เราตัดเนี่ยโอ้นั่นเว้ยมันเป็นตะสะอ่อนพี่น้องมันได้สิตัดมันนั่นโอ้โหพ่อไม้นี่ชอบมากพี่น้องใครก็ชอบอร่อยดีกองนี่ตอนนี้วันหลังค่อยเก็บผลไม้วันนี้เก็บรูปแบบแต่ว่าจะชิมให้ดู
ันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวซายจะถ่ายให้ดูนี่แต่มันจะรกๆหน่อยค่ะไม่ได้ทำความสะอาดหรอกถ้าดูดีๆคุณถึงจะเห็นนะตาดีได้ตาไร้เสียเห็นมั้ยสตรอเบอรี่แต่ว่ามันยังไม่สุกยังไม่สุกมากค่ะนี่เห็นไหมมันยังเขียวอยู่ด้านนึงนี่หาลูกสุกๆดูสิเดี๋ยวสักอาทิตย์นึงซายก็จะหาถังมาเก็บพี่น้องเก็บไปให้ลุงเพื่อนถ้าอยากกินก็เก็บกินได้นะจ๊ะโอ้มันยังไม่สุกเลยโอ้ยนั่นดิเห็นลูกสุกอยู่พี่น้องต้องเปิดหาเอาดิว่ามันลูกหน่อยเห็นบ่น่ะมีอันนั่นด้วยมีนกมาแอบกินอยู่ง่ายๆคุณจ๊ะไม่สุกมากนางผื่นเลยได้ใส่เงียบสงบดีๆดอกไม้เบิ่งงามงามดอกนั่นจ้ะสีแดงๆบ่รู้ว่าเขาดอกเอิ้นดอกอีหยังไม่ค่อยสุกมากแต่รสชาติดีจ้ะรสชาติสุดยอดเลยเมืองเนี่ยน้ำแข็งสิจ้ะเต็มเลยดินี่ตาสตรอเบอรี่ด้วยนี่เห็นบ่นี่น้ำขอบหญ้าจะมาใส่ตัดพยายามระวังจ้ะนี่ระวังสตรอเบอรี่ด้วยนี่สตรอเบอรี่เต็มเลยเนาะบาทต่อไปสิ5ชิ้นนี่กู๊ดเบอร์รี่พี่น้องตระกูลเบอร์รี่ดีที่สุดเดี๋ยวใส่ก็จะเก็บกู๊ดเบอร์รี่เดี๋ยววันหลังเนาะเอาไปตำกินก็ได้จ้ะเราให้ใช้ยาว่ามะยมฝรั่งจ้ะพี่น้องเต็มเลยเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเราจะเก็บไปตำเพิ่นบ่กินจ้ะแต่ถ้าเขาเอาไปทำเขาก็จะเอาไปทำเป็นไอของหวานเหมือนกันหรือเจลลี่อะไรพวกนั้นไหมจ้ะนี่แหละสวนเพิ่นมีทุกอย่างนั่นดอกไม้ดอกนั้นงามขนาดพี่น้องเพิ่นว่าดอกเอียงบุสวยมากเลยสีจับใจมากเมืองไส้ตัดหญ้าตามถนนเดินนี่พี่น้องโอ้ยมือนี่มันขึ้นเร็วงานนักมากๆเลยหมายถึงว่านานใช้เวลานานวันนี้เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านไปรับลูกแล้วเดี๋ยวจะพากินกู๊ดเบอร์รี่กู๊ดเบอร์รี่เปรี้ยวแต่ว่าออกฝานนิดนึงเนาะไม่ได้เปรี้ยวแบบจี๊ดเหมือนไอ้รูบาบจ้ะมีฝาดนิดนึงแต่ว่าที่หน้าคงเปรี้ยวจัดถ้ามันสุกแบบว่างอมๆนะที่นี่เขาจะกินแบบสุกแบบงอมๆก็จะหวานนะจ๊ะเขาจะกินแบบหวานๆหรือพวกไหนเขาเอาไปทำของหวานอะไรอย่างนี้อันนี้กู๊ดเบอร์รี่เนาะปากก็ไม่ได้ทาแล้วจ้ะ ไม่ได้ทาลิปสติกจับพี่น้องไปกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อจะพาเก็บผลไม้จ้ะโอเค